ไทยๆเมาทูเมาไทยๆเมาทูเมาในเบรกนี้นะคะยังสามารถต่อสายเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงกันได้เลยนะคะที่เบอร์029354483และ029354983ค่ะมาถึงข่าวคราวของคู่นี้กันบ้างนะคะเรียกว่าสมใจแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่กันไปแล้วสำหรับคู่รักคู่หวานอย่างเกลรดาแล้วก็คุณแมนการินค่ะซึ่งไทยๆคลับของเราเนี่ยก็ได้อัปเดตกันไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเปิดใจอีกครั้งนะคะเผยเหตุว่าจะสมหวังและหลังจากทำอิกซี่ถึง4ครั้งนะคะอิกซี่ก็คือน่าจะคล้ายๆเด็กหลอดแก้วเนาะสูญเงินไปหลักล้านเลยนะคะพร้อมเผยอายุครรภ์แล้วตอนนี้13สัปดาห์กับอีก2วันแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันค่ะแมนเกลเปิดใจกว่าจะมีลูกคนแรกรอคอยกันมานานถึง3ปีนะคะหลังจากตัดสินใจเดินหน้าเข้ากระบวนการผลิตทายาทจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะทั้งคู่ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวดีของชีวิตคู่ว่าตอนนี้ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วนะคะโดยล่าสุดคุณแมนการินแล้วก็คุณเกลรดาว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนล่าสุดได้ออกมาสัมภาษณ์ค่ะว่าตลอดเส้นทางการมีลูกเนี่ยต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งปัญหาสุขภาพของคุณแมนที่มีปริมาณของอสุจิน้อยและฝั่งเกลที่มีปัญหาไข่ตกน้อยนะคะจนต้องเข้าปรึกษาแพทย์และใช้เทคนิคทางการแพทย์ที่เรียกว่าอิกซี่นะคะเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิสนธินะคะสำหรับผู้ที่มีบุตรยากโดยจะคัดเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงจำนวนเพียง1ตัวโดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเองนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาอสุจิผสมกับไข่ของแม่ข้างนอกนะคะในหลอดแก้วแล้วก็ซึ่งการทำอิกซี่เนี่ยทั้งคู่ต้องพบกับความผิดหวังถึง3ครั้งด้วยกันนะคะจนเกือบท้อเนื่องจากว่าความกดดันความเครียดนะคะก่อนจะตัดสินใจทำในครั้งที่4และประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะถึงกับต้องหมดเงินไปล้านบาทเลยนะคะซึ่งด้านคุณเกลเนี่ยเล่าทางน้ำตาว่าวันที่คุณหมอแจ้งข่าวดีตอนทั้งคู่ต่างก็คิดว่าฝันไปนะคะเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำว่ามีลูกแล้วต่างฝ่ายก็ต่างร้องไห้โผกอดกันดีใจนะคะตอนนี้อายุครรภ์ได้13สัปดาห์กว่าและพ้นช่วงเสี่ยงแล้วส่วนเรื่องเพศของลูกตอนนี้ยังไม่ทราบแต่เกลอยากได้ลูกชายและพี่แมนอยากได้ลูกผู้หญิงส่วนอาการแพ้ท้องก็มีเป็นปกติช่วงแรกแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะฝากคุณแมนเองบอกว่าตั้งใจดูแลภรรยาให้ดีที่สุดถึงขั้นที่เรียกว่าให้ภรรยาชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวพอยอมรับว่าเหินหนักนะคะนั่งเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจและคิดเรื่องอาชีพให้ลูกไว้แล้วจนภรรยาต้องเบรกขอโฟกัสอาการช่วงท้องกันก่อนนะคะก็แสดงความยินดีกับคู่นี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออวยพรให้เบบีในท้องนะคะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ออกมาสมใจที่คุณพ่อคุณแม่รอคอยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพของคุณเกลเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลแล้วก็ภาพจากนายเอนเตอร์เทนแล้วก็ IG ของคุณแมนการินแล้วก็คุณเกลระดาด้วยค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์